รัฐประหาร29พฤศจิกายนพศ2494นำโดยจอมพลปพิบูลสงครามยึดอำนาจรัฐบาลตนเองรัฐประหารในประเทศไทยพศ2494หรือรัฐประหาร29พฤศจิกายนพศ2494เป็นการรัฐประหารอีกครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เป็นรัฐประหารครั้งแรกที่เรียกได้ว่าเป็นการรัฐประหารตัวเองยึดอำนาจตัวเองเหตุเนื่องจากจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีอ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินเหตุสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2492อันเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไม่เอื้อให้เกิดอำนาจ คือให้ผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นข้าราชการประจำไม่ได้การยึดอำนาจกระทำโดยไม่ใช่การเคลื่อนกำลังใดๆการเคลื่อนกำลังใดๆเพียงแต่มีความเคลื่อนไหวโดยมีตำรวจและทหาร รวมทางรถถังเฝ้าประจําการในจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนจนกระทั่งในเวลาหัวค่ำของวันที่29พฤศจิกายนก็ได้มีการประกาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าบัดนี้คณะบริหารประเทศชั่วคราวประกอบด้วยหลวงยุทธศาสตร์โกศลหลวงชํนาญอัธยุทธพลเรือตรีสุนทร ศุนทรน,นาวินพลอากาศเอกฟื้นรณภาศพาลพลอากาศเอกฟื้นรณภากาศฤทธาคณีพลอากาศโทหลวงเชิดวุฒากาศพลอากาศโทหลวงปรุงปีชากาศได้กระทำการยึดอำนาจ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อพดุงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติจากภัยคอมมิวนิสต์ที่กําลังคุกคามอย่างรุนแรงโดยเรียกตัวเองว่าคณะบริหารประเทศชั่วคราวและได้ความร่วมมือจากทั้งสามกองทัพและตำรวจโดยในประเทศโดยในประกาศคณะบริหารประเทศชั่วคราวฉบับที่1คณะบริหารประเทศชั่วคราวตั้งแต่ นายพลตั้งแต่นายพลตำรวจโทเผ่าศรียานนท์เป็นผู้รักษาความสงบภายในทั่วราชอาณาจักรต่อมาในประเทศคณะบริหารประเทศชั่วคราวฉบับที่สามคณะบริหารประเทศชั่วคราวได้เพิ่มพลเอกผินชุนหวันพลโทเดชเดชประสิทธิ์ยุทธพลโทสถิตธนรัตน ให้ดำรงตำแหน่งคณะบริหารประเทศชั่วคราวโดยผลของประเทศโดยผลของประกาศดังกล่าวส่งผลให้อำนาจหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในบังคับบัญชาของหลวงยุทธศาสตรโกศลหลวงชํานานอัถยุทธพเลเรือตรีสุนทรสุนทรน,นาวินและคณะ ในประกาศคณะบริหารประเทศชั่วคราวฉบับที่4คณะบริหารประเทศชั่วคราวตั้งแต่กรรมการเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการตรวจข่าวโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และสื่อพิมพ์จำนวน15รายในวันที่29พฤศจิกายนพศ2494ซึ่งมีคำประกาศในรัฐประหารครั้งนี้ว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันตกอยู่ในความคับขันทั่วไปภายแห่งคอมมิวนิสต์ได้ถูกคุกคามเข้ามาอย่างรุนแรงในคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็ยังดียิ่งในคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ก็ยังดีในรัฐสภาก็ดีมีอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกซึมอยู่เป็นมากแม้ว่ารัฐบาลจะทำความพยายามสักเพียงใด ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องคอมมินิสต์ได้ทั้งไม่สามารถปราบการทุจริตที่เรียกว่าคอมคอรัปชันดังที่มุ่งหมายว่าจะปรามนั้นได้ดังที่มุ่งหมายว่าจะปรามนั้นด้วยความเสื่อมโซมีมากขึ้นจนเป็นทวีความเสื่อมโซมีมากขึ้นจนเป็นท,ว,ว,นนนทวีคูณกันทั่วไปว่า ประเทศชาติจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์การเมืองอย่างนี้จึงคณะทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 7 5คณะรัฐประหารพศ2 4 9 0พร้อมด้วยประชาชนผู้รักชาติมุ่งความมั่นคงดำรงอยู่แห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ บรมาราชจักรกีวงและระบอบและระบอบรัชธรรมนูญได้พร้อมและระบอบรัชธรรมนูญได้พร้อมกันเป็นเอกฉันท์กระทำการเพื่อนำเอาราัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ ฉบับลงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475กลับมาใช้ให้เป็นความรุ่งเรืองสถาพรแก่ประเทศชาติสืบไปจากนั้น คณะบริหารประเทศชั่วคราวได้สั่งยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพศ2492หันกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2475อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาใช้แทนซึ่งการรัดับประหารครั้งนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการกระทําที่ประหลาดที่สุดในโลกแล,และเป็นเหตุให้พรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปไตยได้ประกาศคว่ำบาตร รัฐบาลทุกประการเช่นไม่รวมเลือกตั้งในการเลือกตั้งตั้งแต่ปีพศ2 4 9 5. 5เป็นต้นอันหนึ่งการรัฐประหารครั้งนี้ได้เกิดขึ้นก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปอรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งขณะนั้นได้เสด็จกลับจากสวิตเซอร์แลนด์เรือพาที่นั่ง จะเข้าอ่าวไทยจะเสด็จจะเสด็จนิวัตพนครเพียง16ชั่วโมงพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศสิงคโปร์มาอย่างประเทศไทยในวันที่30พฤศจิกายนพศ2494และเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยในวันที่สองธันวาคมพศ2494โดยที่คณะบริหารประเทศชั่วคราวได้ขอให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทานีนิวัตรกรมมหมื่นพิทยาภาพกรมมหมื่นพิทกรมมหมื่นพิทยะลาบพฤติยากรผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลงพนามให้ประกาศยกเลิกรัชธรรมนูญแต่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าแต่พระวงแต่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าธานีนิวัต มีได้ทรงลงพระนามโดยทรงให้เหตุผลว่าควรจะยกให้เป็นพระราชเป็นพระราชาวินิจฉัยเป็นพระราชวินิจฉัยได้เป็นพระราชวินิจฉัยอย่างไรก็ตามในวันต่อมาก็ได้มีประกาศว่าคณะรัฐมนตรีชั่วคราวถืออำนาจแทนพระเจ้าแผ่นดินได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้ว